มาดูสถานการณ์ฝนฟ้าในวันนี้กันบ้างนะคะพื้นที่ภาคเหนือยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะส่วนภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะมีฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะคะติดตามได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนยังไม่ลดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายเตรียมรับฝนตกหนักมากเข้ามาเติมในพื้นที่ตัวการฝนยังเป็นตัวการเดิมร่องมรสุมยังไม่ไปไหนพาดผ่านอยู่ตอนบนของภาคเหนือและลาวตอนบนและมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามตอนบนกับมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ในระดับบนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ลมมรสุมเริ่มมีกำลังแรงทำให้วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นที่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายเตรียมรับมือกันให้ดีและจะมีฝนหนักที่ลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักภาคใต้ตอนล่างวันนี้ฝนเพิ่มขึ้นจะมีฝนตกหนักเตรียมรับฝนที่จะเกิดขึ้นด้วยเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขยายพื้นที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ลุ่มใกล้ลำน้ำต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมอพยพหากมีคำสั่งแจ้งอพยพนอกจากนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ตอนล่างให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำป่าเป็นพื้นที่ต่อไปรอบวันนี้ภาคเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักถึงหนักมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายมีฝนตกหนักที่ลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่มีฝนหนักที่เลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่นครสวรรค์กาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีกรุงเทพมหานครมีฝน 60% ของพื้นที่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกที่นครสวรรค์ปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 40% ของพื้นที่มีฝนหนักที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรปิดท้ายแจ้งเตือนคุณผู้ชมที่มีแผนจะไปเที่ยวญี่ปุ่นในสัปดาห์หน้าต้องระวังตอนนี้มีพายุกำลังเคลื่อนตัวไปที่นั่นพายุที่ว่าคือพายุโซนร้อนชันชานหมายถึงเด็กหญิงชื่อตั้งโดยประเทศฮ่องกงค่ะนับเป็นพายุลูกที่10จากการนับจำนวนพายุของ RSMC โตเกียวญี่ปุ่นพายุลูกนี้มีศูนย์กลางตอนนี้ในมหาสมุทรแปซิฟิกกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปที่ประเทศญี่ปุ่นที่เขตคันไซคาดว่าพายุนี้จะส่งผลกระทบกับประเทศญี่ปุ่นเป็นวงกว้างพายุลูกนี้อยู่ห่างไกลจากบ้านเรามากนะคะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยไม่มีผลกระทบใดๆค่ะกลับมาเกาะติดสภาพอากาศฝนในช่วงสุดสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรกันต่อในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ